ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาที่ท้องทุ่งนะครับของอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับโอเคครับนี่ก็คือความก้าวหน้าของบาลานซ์แคนเดอร์บีซีหมายเลข3นะครับซึ่งอยู่ตรงคลองชนะป่าสักซึ่งมีช่วงสะพานยาวที่สุดนะครับคือ100เมตรนะครับข้างลำน้ำตรงนี้เลยนะตรงส่วนนี้มีงานวางไอเกิร์เดอร์นะครับที่ผมเคยมาอยู่เป็นประจำเลยนะครับแล้วพอถัดจากตัววางไอเกิร์เดอร์ผมก็จะเข้าสู่ตรงคลองชลประทานชัยนาทตาตักกิ่ง3นะครับที่ว่ามีบาลานซ์แคนเดอร์บีซี3ตรงนี้อยู่นะครับผมก็จะพาไปรีวิวทั้ง2จุดเลยนะครับตั้งแต่ตัวไอเกิร์เดอร์และตัวบาลานซ์แคนเดอร์บีซี3ด้วยกันไปเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าผมมองในภาพของวิวตรงนี้มันจะกว้างมากครับจะมองไม่เห็นเลยว่ามันได้เท่าไหร่แต่ว่าผมจะซูมด้วยกล้องอีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ครับจากการที่ผมนับเมื่อกี้ยังได้15สแปนเท่าเดิมนั่นหมายความว่าไม่มีความก้าวหน้าเลยนะครับตอนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะครับสรุปว่าตอนนี้เขาหยุดการวางไอเกิร์เดอร์เนื่องจากฝนมันตกครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกจริงเลยนะครับช่วงนี้ที่ลพบุรีฝนตกนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอารถวางไอเกิร์เดอร์เข้ามาได้นะครับหลายวันเลยก็เลยหยุดไปเลยนะครับก็สรุปว่ายัง15สแปนเหมือนเดิมนะครับสำหรับงานวางไอเกิร์เดอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรง BC3 ในส่วนของชนะป่าสักกันต่อนะครับนี่ก็จะเป็นตัวBC3 นะครับ BC3 ตัวฝั่งนี้เนี่ยน่าจะลงเหล็กได้เยอะแล้วนะครับตัวฝั่งโน้นเนี่ยงานฟอร์มเวิร์กแล้วก็เหมือนกับบอททอมสแลบก็เริ่มลงเหล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเหลือ8สแปนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฟาวเดชั่นก่อนที่จะไปเข้าสู่ BC3 นะครับนี่ครับนะฮะงานเหล็กก็วางไว้ได้เยอะแล้วนะครับกำแพงต่างเดี๋ยวไปเข้าไปดูใกล้ๆนะครับไปดูระยะไกลก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนบาลานซ์แคนเดอร์ BC3 นะครับก็มีทีมงานนี่ครับพี่ๆเขาก็กำลังทำแบบนะครับตอนนี้ก็ลงเหล็กส่วนพื้นและเทคอนกรีตเรียบร้อยนะครับตอนนี้เหล็กกำแพงนะครับลงไปเรียบร้อยนะครับเหล็กกำแพงลงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้พี่ๆเขาก็จะเข้ามาเข้าแบบเหล็กกำแพงได้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกำแพงตัวนี้เสร็จนะครับทั้งตัวไดอะแฟรมวอลนี่ก็ตามนะครับตรงนี้ต้องเป็นตัวไดอะแฟรมวอลนะครับพร้อมกับตัวซุ้มปูนี้ด้วยนะครับตอนนี้นี่เขาจะเทคอนกรีตน่าจะสองสเต็ปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นตัวท็อปลูปนะครับตัวนี้ BC3 ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับแบบก้าวกระโดดในชุดประชูนะเดี๋ยวผมจะใช้กล้องนะครับยิงข้ามลำน้ำไปฝั่งนู้นอีกทีนะครับเพื่อไปดูครับตรงฝั่งนู้นนะครับผมยิงด้วยกล้องอีกตัวหนึ่งข้ามลำน้ำไปนะฮะตรงนู้นก็เข้าแบบนะครับกำลังเข้าแบบตัวบอททอมผัดผัดฟอร์มนะครับยังไม่ได้ลงเหล็กนะครับยังไม่ลงเหล็กนะครับสูงข้ามแม่น้ำไปเลยครับโอเคครับตอนนี้จะลองเข้าแบบด้านล่างแล้วก็แบบด้านข้างนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะลงเหล็กแล้วนะครับตัวเพียจะมีขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากกว่าตัว BC2 ประมาณความสูงน่าจะเพิ่มขึ้นมาถึง1เมตรนะครับลงเหล็กเสร็จแล้วโอเคครับนี่ก็คือความก้าวหน้าของบาลานซ์แคนเดอร์บีซีหมายเลข3นะครับซึ่งอยู่ตรงคลองชนะป่าสักซึ่งมีช่วงสแปนยาวที่สุดนะครับคือ100เมตรนะครับข้างลำน้ำตรงนี้เลยมันจะไม่สูงนะแต่มันยาวนะแล้วก็จะข้ามไปฝั่งโน้นไปฝั่งหนองปริงจะเข้าสู่ตรงบ้านหนองปริงเข้าสู่สถานีโคกกระเทียมนะฮะแล้วจะไปรวมมันจบกับรถไฟทางคู่เส้นเดิมแนวราบกับถนนนะฮะส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่ยกระดับบรรยากาศดีมากครับวันนี้ครับนี่ก็เป็นภาพอีกมุมนึงครับตรงโน้นคือตัวไอเกิร์เดอร์นะครับตรงนี้ก็หลุดมาป๊าบก็จะมาเจอกับบาลานซ์แคนเดอร์บีซีสามตรงนี้ก็จะเป็นคลองชัยนาทป่าสักครับตรงโน้นก็จะเป็นตัว
หัวเพียอีกเพียนึงครับแล้วก็ข้ามไปตรงนู้นจะเป็นตัวที่ต้องใช้ไอเกรเดอร์วางเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงส่วนนั้นยังไม่เริ่มนะครับถ้าเริ่มเมื่อไหร่ผมจะวิ่งไปดูแล้วก็ถ่ายมาให้ชมกันนะครับโอเคครับนี่คือคลองชัยนาทป่าสักนะโอ้ลำน้ำใหญ่มากๆเลยครับเป็นคลองชัยนาทป่าสักนะครับลำน้ำตรงนี้มีสแปนเลงหนึ่งร้อยเมตรนะครับสำหรับการบาลานซ์คาร์บอน BC3เจอกันนะครับเอพิโซดหน้า